Fusion Podcast กับแน็กศิวกรมีหลายครั้งที่ชีวิตของใครบางคนได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวอาจจะพลิกจากร้ายเป็นดีหรือว่าดีเป็นร้ายเลยก็ได้แล้ววันนี้เรามาฟังการตัดสินใจดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลได้กันครับสวัสดีครับนี่คือ Fusion Podcast และคุณอยู่กับผมแน็กศิวกรนะครับวันนี้เราจะพูดกันเรื่อง6วิธีเปลี่ยนตัวเองเป็นคนละคนภายใน1ปีแต่ก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าการตัดสินใจบางอย่างมันเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยลองนึกดูสิครับเมื่อย้อนกลับไปแล้วเรามาลองมองย้อนกลับไปมันมีการตัดสินใจครั้งไหนบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราไม่ตัดสินใจทำแบบนั้นไปเนี่ยชีวิตเราคงมาได้ไม่ถึงขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าร้ายก็ตามนะครับลองดูนักแสดงที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยเขาอาจจะมองย้อนไปเห็นตัวเองในตอนที่ยืนขาสั่นอยู่หน้าห้องออดิชั่นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่าเฮ้ยเราจะเดินกลับบ้านดีไหมวะใช่ไหมสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าไปออดิชั่นแล้วก็มาเป็นระดับโลกถึงทุกวันนี้นะนักกีฬาที่เขาเก่งๆระดับโลกเนี่ยเขาคงนึกย้อนไปถึงตอนที่มีคนมาชวนเข้าไปแข่งแค่ทีมระดับเขตระดับมหาลัยแล้วก็เริ่มเล่นอย่างจริงจังและตอนนั้นเขาอาจจะนึกลังเลเพราะว่าไม่อยากจะออกจากบ้านไม่อยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่อื่นกังวลว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็ลองตอบรับไปก่อนแล้วก็อยู่กับมันมาได้จนสำเร็จระดับโลกแบบนี้เนี่ยแหละครับชีวิตเรามีการตัดสินใจหลายอย่างที่วันนั้นเนี่ยมองย้อนไปในวันนั้นเราอาจจะยังรู้สึกเหมือนเป็นอะไรเล็กๆนิดเดียวแต่สุดท้ายมันก็พาเรามาถึงจุดที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาถึงได้ใช่ไหมครับแต่การตัดสินใจอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแค่ตัดสินใจดีมันไม่ได้ทำให้เราสำเร็จมันต้องควบคู่กับวินัยและก็ความสม่ำเสมอด้วยถ้านักแสดงคนนั้นตัดสินใจไปออดิชั่นแต่ว่าแสดงไปนิดๆหน่อยๆแล้วก็เลิกก็น่าจะมาสำเร็จเป็นระดับโลกไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้านักกีฬาคนนั้นเข้าทีมระดับมหาลัยไปแต่ว่าไม่ขยันซ้อมมาเป็น10ปีติดกันก็คงมาถึงระดับโลกไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จครับมันเป็นส่วนผสมของการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องยึดติดอยู่กับมันให้ได้นานๆด้วยและต่อไปนี้ครับคือการตัดสินใจ6อย่างที่คุณสามารถเริ่มลงมือทำตอนนี้ได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครหรือทำอาชีพอะไรก็ตามคุณเริ่มลงมือทำตอนนี้ได้เลยและถ้าคุณยึดติดกับมันได้อย่างน้อย1ปีผมรับประกันได้เลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างแรกครับทิ้งความคิดลบไปให้หมดนะครับโดยเฉพาะความคิดลบต่อตัวเองการที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเรามันเป็นได้แค่นี้คิดว่าเฮ้ยชาตินี้เราคงไปไหนไม่ได้เราคงโตไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วยิ่งเราคิดแบบนี้เยอะมันก็ยิ่งกดให้เราจมลงจมลงยังไม่ทันจะเริ่มทำอะไรก็ล้มเหลวซะแล้วใช่ไหมครับเพราะเราคิดว่าเราทำไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มคุณจะไม่เวลาไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยถ้าคุณมีแต่ความคิดลบเยอะเกินไปคุณโยนทิ้งไปให้หมดครับความคิดแย่ๆความคิดลบๆหรือว่าความวิตกกังวลอะไรที่มันเกินจำเป็นนะวิตกกังวลคิดมองคิดมากอะไรเกินจำเป็นนะครับคิดให้มันน้อยลงครับแล้วก็ลงมือทำให้มันมากขึ้นอันนี้แค่ความคิดตัวเองนะแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณต้องโยนทิ้งความคิดลบๆของคนรอบตัวคุณไปด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคนรอบตัวคุณมีแต่คนที่มีความคิดแย่ๆพูดอะไรออกมาแต่ละทีก็มีแต่เรื่องลบๆพูดว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้ว่ะนินทาคนรู้คนนี้เราคุณพูดอะไรเขาก็ขัดไปหมดว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้หรอกนะหรือเขาเอาแต่บ่นกับตัวเองว่าเฮ้ยเราแม่งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยพอเขาบ่นกับตัวเองเยอะๆเขาจะพาจิตใจคุณลบไปด้วยครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะทิ้งความคิดลบตัวเองไปหมดแล้วแต่ถ้าคนรอบตัวคุณยังมีแต่ความคิดลบๆพูดแต่อะไรลบๆอยู่เนี่ยไม่แน่คุณก็อาจจะโดนดึงกลับไปมีความคิดลบๆอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นทิ้งของตัวเองแล้วก็ทิ้งของชาวบ้านไปด้วยครับผมอย่างที่2ครับถ่อมตัวอยู่เสมอเอาง่ายๆเลยครับลดอีโก้คุณลงนะอย่าอีโก้อย่าสูงเกินไปนะครับแค่คุณทำแบบนี้ได้ครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปจริงๆทั้งด้านโอกาสต่างๆและก็ด้านความสัมพันธ์นะครับหัดพูดขอบคุณหัดพูดขอโทษให้มันง่ายขึ้นหน่อยนะครับเปิดใจที่จะเรียนรู้อะไรอย่างอื่นง่ายขึ้นหน่อยนะครับเลิกคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ลองทำเป็นสงสัยทำเป็นไม่รู้บ้างและคุณจะค้นพบว่าชีวิตคุณมันสบายใจมากขึ้นมากเลยครับทุกอย่างมันจะเบาแล้วก็สบายขึ้นเยอะเลยนะครับแค่คุณถ่อมตัวให้มากขึ้นนะ
คำว่าถ่อมตัวเนี่ยไม่เหมือนกับการก้มหัวยอมเป็นที่ดูถูกของคนอื่นนะครับนะฮะหลายคนมีมุมมองที่ผิดไปมองคำว่าถ่อมตัวเป็นคำที่ไม่ดีจริงๆไม่ใช่ครับคำว่าถ่อมตัวเนี่ยมันดีคุณแค่อย่าเป็นที่ก้มหัวอย่าเป็นที่ดูถูกนะครับผมคุณต้องถ่อมตัวแบบมีคุณค่าครับนะครับคุณแค่ลดอีโก้ลงหยิ่งให้น้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นยอมก้มหัวให้ทุกคนนะครับแค่นี้เองเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราอาจจะผิดก็ได้พอคิดแบบนี้ได้ชีวิตคุณก็จะเบาลงเยอะมากๆเลยครับอย่างที่3ครับมุ่งมั่นกับเป้าหมายเอาง่ายๆเลยคือคุณตั้งเป้าหมายเนี่ยแล้วคุณลองฝืนอยู่กับมันให้ได้สัก1ปีครับทำให้ได้สักทีนึงนะฮะกี่ปีกี่ครั้งแล้วที่คุณตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามแล้วคุณทำไม่สำเร็จเพราะว่าล้มเลิกก่อนนะฮะบางคนอาจจะยังไม่ได้ลงมือทำเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับตั้งไว้เฉยๆเหมือนเป็นเครื่องประดับความฝันนะลองใหม่ลองใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทำเพจเขียนบทความอ่านหนังสือเก็บเงินอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ปีที่ผ่านมาทำได้แค่ 2-3 เดือนแล้วเลิกก็ช่างมันครับเอาใหม่นะเอาใหม่ปีนี้ลองตั้งเป้าหมายอะไรก็ได้แล้วอยู่กับมันให้ได้1ปีครับฝืนอยู่กับมันให้ได้จะเกิดอะไรขึ้นฮะฝืนอยู่กับมันให้ได้จะเหนื่อยจะเบื่อจะไม่เห็นผลลัพธ์สักทีก็ช่างมันครับลองอยู่กับมันให้ได้1ปีและเมื่อเวลาผ่านไป1ปีครับคุณจะตกใจว่าคุณมาได้ไกลแค่ไหนครับมันจะน่าภูมิใจมากๆอันนี้ผมกล้ารับประกันเลยไม่ว่าจะยังไง1ปีอยู่กับมันให้ได้แล้วคุณจะภูมิใจมากๆคุณจะตกใจว่าคุณมาได้ไกลแค่ไหนนะครับอย่างที่4ครับสร้างทักษะใหม่ๆครับโลกนี้ครับมันหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับมันก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาและก้าวไปข้างหน้าอย่างว่องไวมากๆนะครับถ้าคุณหยุดเดินหยุดเรียนรู้เผลอแป๊บเดียวคนอาจจะรู้สึกล้าหลังจนตามอะไรไม่ทันอีกแล้วนะครับอารมณ์ประมาณตอนที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วคนเอาแต่ยึดกับเรื่องเก่าๆการค้าขายการทำอะไรแบบเก่าๆแล้วก็ไม่ปรับตัวกับอินเทอร์เน็ตมาถึงตอนนี้ปุ๊บก็ทุกอย่างเป็นอินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วปรับตัวไม่ทันงงไปเลยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การปรับตัวนะครับเป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณยึดติดอยู่กับทักษะเดิมๆเผลอแป๊บเดียวคุณจะตามอะไรเขาไม่ทันแล้วนะครับโลกสมัยนี้ครับคือโลกของมนุษย์เป็ดเคยได้ยินไหมเมื่อก่อนนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคำมนุษย์เป็ดแม่งไม่ดีแบบเป็นคำที่ใช้แบบใช้พูดแบบบั่นทอนพูดตัดพ้อนะเป็นมนุษย์เป็ดทำแต่กลางๆทำได้หลายอย่างแต่ทำไม่สุดสักอย่างนะฮะเรียนจบสายนี้มาทำอะไรไม่เป็นเลยเป็นมนุษย์เป็ดอะไรแบบนี้นะครับฟังดูไม่ดีเลยเนาะแต่พอมาตอนนี้ครับหลายสิ่งหลายอย่างได้สอนให้เรารู้แล้วว่าในบางทีนะในบางทีการรู้ลึกก็ไม่เท่ากับการรู้รอบนะครับผมการเป็นมนุษย์เป็ดอาจจะเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าข้อเสียเปรียบก็ได้นะครับคุณต้องเรียนรู้ทักษะหลายอย่างและพร้อมที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับถึงจะอยู่รอดไปได้ตลอดไม่งั้นถ้าคุณรู้ลึกอย่างเดียวเรียนจบมาสายเดียวทำงานสายเดียวไม่เคยเรียนรู้อย่างอื่นเลยแบบรู้แม่งอย่างเดียวตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับวงการที่คุณอยู่ในตอนนั้นอย่างเช่นโควิดเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะเคว้งแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยก็ได้นะครับมีเคสตัวอย่างให้เห็นมากมายมากพอแล้วในช่วงที่ผ่านมาครับผมอย่าให้มันเกิดขึ้นกับคุณครับอย่างที่5ครับทำสิ่งที่รักนะครับช่วงนี้ครับมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้ทำเยอะนะครับผมคุณอาจจะยุ่งแล้วก็จนยุ่งจนลืมอะไรบางอย่างไปนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะลืมงานอดิเรกที่คุณรักลืมสิ่งที่คุณชอบนะครับนะฮะคุณอาจจะมีอะไรที่คุณรักคุณชอบแต่คุณลืมมันไปแล้วนะครับผมงานอดิเรกเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะครับต่อให้คุณจะไม่ได้ทำเงินอะไรจากมันนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เติมพลังของเราครับแล้วถ้าเราไม่มีพลังเราก็คงทำงานไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันสำคัญครับมันควบคู่กันไปนะครับผมคุณลองมานั่งนึกดูว่าเมื่อก่อนคุณมีอะไรที่คุณรักมากๆทำแล้วสบายใจมันเป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลายอาจจะเป็นการทำอาหารหรือว่าวาดรูปหรือเล่นดนตรีอะไรก็ได้นะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาคุณยุ่งมากเลยครับคุณยุ่งจนคุณลืมมันไปแล้วว่ามันเคยอยู่ในชีวิตคุณลืมไปแล้วว่าคุณเคยชอบมันนะแล้วก็ไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะลองนึกดูว่ามีไหมอะไรแบบนี้มีบ้างไหมลองหยิบมันกลับมาทำดูครับนะฮะเพื่อนผมครับมาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้อ่านนิยายมานานมากเมื่อก่อนเป็นคนที่โคตรชอบอ่านนิยายเลยนะแต่ว่าพอมาทำงานปุ๊บก็ชอบกดดันตัวเองไงว่าเฮ้ยการอ่านนิยายมันเสียเวลาชีวิตอย่าไปอ่านเลยไปกดดันตัวเองแบบนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้อ่านนะแต่จริงๆแล้วการอ่านนิยายบ้างนานๆทีนะครับมันคือการเติมพลังให้ชีวิตมันไม่ใช่การเสียเวลาเลยนะฮะพอได้กลับไปอ่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้มากเลยนะมันมีกำลังใจแล้วพอมีกำลังใจแฮปปี้มันก็ช่วยให้ทำอย่างอื่นได้ดีมากขึ้นไปด้วยสรุปก็คืออ่านนิยายแล้วช่วยชีวิตดีขึ้นไปอีกนะครับไม่นานมานี้ผมเพิ่งได้กลับมานั่งวาดรูปเล่นครับ
ผมลืมไปแล้วซ้ำนะว่าเมื่อก่อนผมชอบวาดรูปนะจนตอนนี้ได้กลับมาวาดก็รู้สึกดีมากๆนะรู้สึกแฮปปี้ที่ตัดสินใจกลับมาวาดรูปผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับหาสิ่งที่รักนะครับแล้วก็กลับไปให้เวลากับมันบ้างหยิบมันมาใช้งานบ้างหยิบมันมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณบ้างนะครับผมกลับไปยุ่งกับมันกลับไปเล่นกับมันบ้างนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะการอดิเรกสิ่งที่รักมันไม่ใช่การเสียเวลาเลยนะมันคือการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าด้วยซ้ำนะฮะแค่ทำให้มันพอเหมาะพอควรครับอย่างสุดท้ายครับอย่างที่6ลงทุนต่อยอดนะครับทำงานหาเงินมาได้แต่บริหารจัดการเงินไม่เป็นก็จบใช่ไหมครับคุณต้องหัดเรียนรู้เรื่องการออมการลงทุนเรียนรู้เรื่องหนี้เรียนรู้เรื่องภาษีนะครับผมใช้เวลา1ปีถัดจากเนี้ยเรียนรู้เรื่องนี้ให้เข้าใจและทำมันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆ5ปี10ปีผลลัพธ์ครับมันจะทบต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆหนี้ก็ลดลงทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยการลงทุนก็เพิ่มขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเมื่อเวลาผ่านไปครับคุณจะตกใจกับผลลัพธ์ที่ได้มานะบางคนมองว่าเฮ้ยลงทุนผลตอบแทนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดูน้อยจังเลยนะ 4-5% เนี่ยมันดูน้อยๆนะฮะแต่ความจริงเมื่อทบกันไปเป็น10ปีนะมันก็มากจนน่าตกใจนะครับผมหลายคนเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยการตัดสินใจเริ่มลงทุนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะเพราะฉะนั้นลองนะครับลองดูนะครับผมตัดสินใจลงทุนต่อยอดศึกษาเรื่องการเงินแล้วดูแลการเงินส่วนบุคคลของคุณนะครับผม1ปีต่อจากนี้มันจะมีประโยชน์มากๆนะครับผมลองมาทวนให้ฟังนะครับความสำเร็จมาจากการตัดสินใจที่ดีบวกกับความสม่ำเสมอและนี่คือ6การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเป็นคนละคนครับ1คือทิ้งความคิดลบให้หมด2คือถ่อมตัวอยู่เสมอ3คือมุ่งมั่นกับเป้าหมาย4คือสร้างทักษะใหม่ๆ5ทำสิ่งที่รักและ6ลงทุนต่อยอดครับคุณตัดสินใจ6อย่างนี้และคุณยึดติดกับมันให้ได้1ปีและคุณจะสังเกตว่าคุณจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและคุณจะย้อนมองย้อนกลับมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตนะฮะดีไม่ดีคุณอาจจะไม่ได้หยุดแค่1ปีด้วยซ้ำคุณอาจจะทำต่อไปตลอดเลยก็ได้นะครับผมถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบในคิดการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับ Fusion Podcastจะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสนะครับเวลา 8:00 นเช้าส่วนใน Facebook จะมีบทความให้อ่านกันทุกวันนะครับผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ